สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนูน้อยชั้นป .2 ออรับสอนพิเศษเพื่อนได้วันละสิบ,บาทหาเงินช่วยเหลือครอบครัวจากกรณีที่นายนะรงบุญน้อยได้โพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือครอบครัวน้องอลิสหรือเด็กหญิงอริสราสีสมอายุ8ครขวบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนบ้านเรียงงามตำบลเขาปู่อำเภอศรีบรรพจังหวัดพัทลุง ว่าครอบครัวนี้ลำบากจริงๆเพราะเป็นอดีตทหารพรานโดนยิงที่ขาต้องออกจากทหารมารักษาอยู่ที่บ้านส่วนแม่ก่อนหน้านี้ทำงานดูแลครอบครัวแต่ต่อมาได้ไปรับจ้างขึ้นต้นไม้เพื่อเก็บลูกผลไม้แต่พลาดตกลงมาจนทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงส่วนลูกสาวสองคนคนโตเพิ่งจะสอบเข้ามรรชพนครสีได้และคนเล็กเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรียนได้ระดับต้นของห้อง ถือว่าลูกทั้งสองคนเรียนเกง่งโดยน้องอริสพยายามหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวโดวยการรับจ้างสอนพิเศษกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนให้เงินวันละ1ิบ,บาทเป็นค่าขนมพ่อของน้องอริสเล่าว่าเมื่อก่อนเคยเป็นทหารพรานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ด้วยอุบัติเหตุปืนลั่นใส่ขาช่วงเดินลาดตระเวนมาหปีก่อนจนได้รับบาดเจ็บต้องรักษาก่อนจะลาออกและกลับมาบ้าน โดยภรรยาเป็นคนดูแลแต่ช่วงปลายปีเดียวกันภรรยาไปช่วยเก็บลองกองหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวแต่พลาดตกจากต้นลองกองจนต้องนอนป่วยติดเตียงยอมรับว่าบางวันน้องอาริสไม่ได้ไปโรงเรียนหากตื่นสายทําอะไรไม่ทันเนื่องจากต้องฝากญาติไปส่งที่โรงเรียนถ้าจะให้ลูกปั่นจัก,กรยา,ยานไปก็กลัวว่ารถจะชนเพราะต้องข้ามถนนที่รถวิ่งดูแล้วอันตราย ซึ่งลูกสาวอยู่บ้านก็ช่วยดูแลแม่เช็ดตัวหาอาหารให้ทานตลอดพ่อบอกด้วยว่าเนื่องจากพ่อขายังอักเสบก็ยังออกไปรับจ้างได้วันละ2 0 0 0ถึง3า0บาทบางวันก็ไม่ได้เลยเพราะเจ็บขาตอนนี้มีรายได้หลักจากพระธยาซึ่งได้รับเงินจากบัตรคนพิการ800บาทขณะที่ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลียงงามกล่าวว่าน้องอริสเป็นเด็กขยันและเก่งคอยช่วยเหลือเพื่อนตลอด มาโรงเรียนร่าเริงเข้ากับเพื่อนได้ดีถึงแม้ว่าครอบครัวของน้องจะมีความเป็นอยู่ที่ลำบากแต่น้องยังสู้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ